ฝันของคุณนั้นเป็นจริง3หนุ่มผ่านไปแล้วนะครับผมเติมเข้าไป2ทีมน้องออมมี2น้องหลิวมี1พี่ออมพี่จิ้งหรีดและพี่ไฮยังได้โควต้าอีกคนละ3แต่พี่ออมชาได้ผ้าเล่มงามเดี๋ยวลองดูแปลกๆหน่อยเริ่มครับคนต่อไปครับคนนี้เขาเป็นหนุ่มอารมณ์ดีและมากับกีตาร์คู่ใจว้าวคุณเชิมครับสวัสดีครับผมชื่อเทอมนะครับผมเป็นคนรูปร่างสูงครับผิวขาวคิ้วเข้มและตาหวานมากครับผมเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะครับเข้ากับคนง่ายครับปัจจุบันผมเป็นพิธีกรและนักแสดงนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรแมนติกครับเวลามีแฟนชอบเทคแคร์ดูแลและใส่ใจแฟนมากๆเลยนะครับผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดมากนักนะครับแต่เรื่องความรักเนี่ยผมเต็มร้อยนะครับผมอาจจะเป็นรักโง่ๆในสายตาเธอก็ตามแต่ฉันแค่ขอให้ทำตามหัวใจเป็นรักโง่ๆงมงายแค่ไหนแต่ฉันไม่เสียดายไม่เสียใจที่ทำอะไรเพื่อเธอคุณเชิมตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไหมอย่าบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่พี่ไฮหันมาก็ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตั้งแต่พี่ไฮหันมาตอนแรกตื่นเต้นนะใน3คนเนี่ยมีคนที่เราเลือกไว้ในใจว่าวันนี้จะไปอยู่ทีมเขาได้ถ้าเขาหันมามีไหมถามว่ามีไหมอะฮะมีครับผมทั้ง3คนเลยหรือเปล่าผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ครับผมบอกไปแล้วฮะนี่มีในใจแน่นอนมีในใจแน่นอนครับมาพี่จิ้งหรีดครับนี่ดีกว่า3สาวยังไงอีก2สาวโทษทีครับพี่จะบอกเลยนะว่าพี่ไม่เคยชอบเด็กแต่วันนี้พอเห็นหนูเล่นกีตาร์พี่แบบแพ้ทางมากๆเลยลูกแล้วเสียงร้องแล้วต้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องคุยเรื่องเสียงร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าอยากมีพี่สาวเอาไว้คุยด้วยไหมคะเป็นแฟนก็ได้พี่นะจะคอยเอาใจน้องหลิวครับน้องตกใจเอาใหญ่มากหลิวใช่ไหมคะค่ะต้องบอกว่าเสียงพูดเขาเนี่ยแบบหล่อมากๆเลยแล้วก็ข้างหลังนี่แบบเชียร์แบบหันเลยหันเลยแล้วพอหันมาเป็นไงก็โดนใจเพราะว่าหนึ่งเลยชอบเป็นชอบคนที่เล่นกีตาร์อยู่แล้วแล้วเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบมีกีตาร์แล้วก็เราร้องเพลงไปด้วยก็น่าจะแบบฟินนะคะแล้วไม่เอาแบบเขาดีกีตาร์แล้วเขาร้องเองเอาไหมไอ้เรื่องร้องเนี่ยเดี๋ยวหลิวสอนให้โอเคโอเคเรื่องไม่ยากยังไม่ได้เลือกเหรอสุดท้ายท้ายสุดพี่ไทยสวัสดีครับแม่แม่นั่นไงพี่สวัสดีครับเดี๋ยวน้องมันเล่นอย่างนี้แล้วเราต้องยังไงพี่ยังไงดิสั่งสอนมาหน่อยสิกินนมยังลูกโอ้ยหิวเป็นเด็กต้องกินนมเยอะโดยเฉพาะนมเปรี้ยวชื่ออะไรนะผมชื่อเทอมครับเทอมเหรอครับเทอม1เทอม2อะไรเงี้ยฮะมียังครับเทอมมียังยังเลยครับผมนี่ไปหมดเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เลือกอ๋อ3 3 3สไตล์ใช้เวลาคิดใครดีเริ่มครับคือวันนี้ผมอยากกินนมฮะเลือกพี่หายแล้วกันครับพี่หายกราบเลยไม่ใช่หลอกให้ก้มนั่นน่ะหลอกให้แบบมารับเนี่ยพอมารับอุ๊ว้าเริ่มครับเขาเป็นนายแบบลูกครึ่งในตาเจ้าชู้ว้าวคุณแอนดี้ครับสว
ดีครับผมแอดดี้เป็นลูกครึ่งหน้าตาคมเข้มแต่นิสัยออกจะดูน่ารักนิดหน่อยครับผมเป็นคนชอบรักสนุกคนที่ตื่นเต้นครับขอเต้นแล้วกันครับตื่นเต้นเลยนะคุณเล่นเล่นคล้องหรือเปล่าผู้ดูอะไรหรือเปล่าเพราะคุณแค่บอกผมเงียบใช้ฟังเงียบเดี๋ยวเมื่อกี้ประกาศว่าชื่ออะไรนะแอนดี้แอนดี้หรือโจอี้กาน่าโจอี้เขาจะขัดมันครับแล้วคุณยังไม่ถึงจะขัดมันเป็นดำด้านดำไม่ด้านมากพูดดีก็เป็นฟิล์มกันรอยหันมาสี่สาวเลยแล้วหันมาเรียงอะไรเดี๋ยวก่อนคุณหันมาด้วยอะไรเรียงจากคุณหลิวก่อนเลยทำไมเขาเงียบเขายืนอยู่เฉยของเขาแล้วร้องว้าวแล้วทำไมคุณถึงหันกลับมาตอนแรกอะจะไม่หันแล้วค่ะแต่ข้างหลังเชียร์อีกแล้วร้องมากเลยหันเลยหันมาแล้วแต่คนที่ว้าวนี่พี่จิ้งหรีดว้าวพี่จิ้งหรีดก็ว้าวคือที่ว้าวเนี่ยเพราะว่าถ้ายืนกับพี่นี่เป็นทางม้าลายกันเลยอะมันว้าวอะไรกันนี่อะไรเงี้ยคนอะไรไม่รู้ยืนอยู่ใกล้ไม่ว่าใครก็สามารถขาวได้น้องออมครับออมเหรอคะตอนแรกแบบหันมองสองคนพี่ๆสองคนแบบโหเอาเลยวะลองดูสิมันเป็นอุบายค่ะนั่งดูอีกทีนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีทั้งสองคนแล้วยังมีคนที่ไม่ได้คือพี่จิ้งหรีดขาวไปนะหนูให้สิทธิ์พี่จิ้งหรีดขาวเลยบอกออมแล้วว่าพี่กลัวฝรั่งพูดไทยนะเอางี้ดีกว่าพี่หลีดไม่คนไทยได้ชัดมากไม่ต้องเถียงกันใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันมีคนนึงที่เขาช่ำชองเรื่องฝรั่งอยู่แล้วโอ้เดี๋ยวแล้วหุ่นใช่เลยนะเคยฟังไหมเชฟบ้า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 ได้ได้ได้บอกได้เลยว่าหันมาเพราะความพลาดพลาดพลาดแต่คุณน่ารักนะคุณน่ารักแต่พี่บอกก่อนว่าพี่เป็นคนสกปรกมากพี่ก็เป็นนอนกลนแล้วทุกวันได้ไหมได้ครับเหมือนตัวผมครับมีได้อยู่เอาล่ะแอนดี้คุณมีสิทธิ์เลือกแล้วทีมใครครับทำไมสมาธิก็ไม่อยู่กับพี่หรอกเขาอยู่กับตัวเองเยอะใช่เมื่อกี้คือเดินไปหนึ่งเหมือนเป็นพี่เบิร์ดทักทายผู้คนก็เอ้าเริ่มต่อครับแปลกดีอะไรนะแปลกดีแปลกเยอะเลยไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อหนุ่มคนต่อไปเขาเป็นหนุ่มเฟรชชี่บอยแล้วก็เป็นเดือนคณะมหาวิทยาลัยว้าวคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับผมชื่อกอล์ฟครับเป็นผู้ชายรูปร่างสูงครับผิวขาวคิ้วเข้มตาหวานครับ เป็นเดือนมหาวิทยาลัยและเป็นแฟชั่นบอยแอนด์เกิลปี2014ครับมาไม่มามาผมเป็นคนเงียบ
เงียบครับพูดน้อยและผมอ่ะเป็นคนชอบดูแลเทคแคร์แฟนครับทุกเรื่องเลยนะครับผมมองความรักของผมเป็นเหมือนดอกกุหลาบสีขาวครับเพราะดอกกุหลาบสีขาวมองแล้วไม่น่าเบื่อครับผมและอยู่ด้วยกันได้นานครับวันนี้ผมนำความรักของผมมาด้วยนะครับโปรดหันหาผมด้วยนะครับนำความรักของผมไปทีครับหมดเวลามายืนเรียกร้องความรักเหรอหนูยังไงดอกไม้นี่เอามาให้ใครยังไงอ๋อเอาความรักมาครับเอาความรักมาให้กับคนที่เขาเลือกเราครับคุณหลิวค่ะดูน่าจะแมทกันคุณมีดีอะไรคะเขาถึงไปอยู่ทีมคุณเดี๋ยวขยับมาด้านซ้ายขวาหน่อยดีขยับมาด้านขวานะคะเชิญค่ะขวาหน่อยทำไมคะใจเราจะได้ตรงกันพี่จิ้งหรีดครับตรงและขยับกลับไปที่เดิมหนูรู้หรือเปล่าพอหนูพูดพี่หันเลยเออตอนนี้ไม่ทันพูดเลยดีกว่าเสียงสเปคมากๆเลยลูกแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเด็กๆคนนึงพี่ฮายบอกว่าจะให้กินนมเออพี่ไม่มีอะไรให้กินนะลูกนะแต่พี่มีความจริงใจลูกเออแล้วก็ดอกไม้กุหลาบสีขาวมันเหมาะกับจิ้งหรีดขาวไงกับหลิวมากกว่าหลิวชอบมากเลยอยู่ที่เราแล้วล่ะอ่อนๆอย่างเราเราอ่อนไม่ได้หรอกเราอ่อนอย่างเราเฟรชชี่บอยอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนวันนี้ดอกไม้ที่นำมาก็สีขาวเราจะเป็นคนรู้ว่ามันเหมาะกับใครอยากได้คนไหนอยากอยู่ทีมใครไปเดทกับใครก็เดินไปหาเขาพร้อมนะครับครับเชิญมีเยอะมีแต่ฮอตแล้วก็ฮอตเธอเริ่มครับมาละฮอตเธอป่ะมาละหุ่นแบบว่าแน่นแน่นหลิวอยากได้หนุ่มนักเรียนนอกซะด้วยคนนี้หุ่นแน่นแน่นอนคุณพีชครับสวัสดีครับผมชื่อพีทนะครับผู้ชายรูปร่างกำลังดีผิวขาวคิ้วเข้มตาโตผมเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยโอตาโก้ประเทศนิวซีแลนด์ครับตอนนี้ผมช่วยดูแลธุรกิจโรงแรมของครอบครัวที่จังหวัดเชียงรายครับงานอดิเรกอย่างหนึ่งของผมนะครับก็คือผมชอบออกกำลังกายเป็นประจำนะครับทำให้ผมมีรูปร่างอย่างนี้มาฝากคุณยังไงล่ะครับของพีทนะครับก็คือพีทชอบสะสมสิ่งของที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับเพราะว่ามันมีคุณค่าในตัวมันเองครับคุณน้องมาไหมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับพีทยังไงล่ะครับว่าแต่สาวๆไม่อยากได้ผู้ชายออปชั่นดีแบบนี้และมีซิกแพคมาไว้ใกล้ๆคุณบ้างหรอครับหมดเวลาหมดเวลาแล้วโอ้โหน้องทำไมไม่หันมาล่ะน่าเสียดายเดี๋ยวคนที่อยากดูซิกแพคมากที่สุดใน4สาวผมว่าน่าจะเป็นคุณออมนะค่ะช่วยทีได้ไหมครับได้เลยครับโอเคครับพลาดไปละแต่หันมาแน่นอน3สาวพี่ฮายครับผมเป็นไงครับขาวกากมากละอ่อนแถมกล้ามแตกมากกล้ามแตกมากคือได้ยินคำว่าเชียงรายชอบอากาศที่เชียงรายและอยากมีที่อยู่ที่เชียงรายอยากมีโรงแรมอยู่ที่เชียงรายแล้วสิ่งอะไรที่เราชอบแล้วเรารักเนี่ยเราจะทำมันได้ดีที่สุดโอ้โหอันนี้พูดคือจะไปฮุบกิจการก็หรอคือไม่ต้องสร้างหรอกขอซื้อเลยดีกว่าซื้อเหรอพี่จิงหรีดครับชอบสูงสูงอะไรที่สูงสูงหนาวหนาวชอบจริงๆเลยเมื่อกี้บอกอะไรนะพี่ไอยชอบหน้าผากชอบหน้าผากอุ้ยเปิดรับซับหน้าดูเลยลูกเอ้ยเครื่องบินลงมาจอดได้แล้วครับดีดีโอ้โหแห้งดีคุณหลิวเป็นอีกคนนึงที่ชอบซิกแพคคุณหลิวคะชอบมากค่ะถามก่อนว่าเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนกรุงเทพครับแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนเชียงรายครับผมอ๋ออู้กำเมืองได้อู้กำเมืองได้ก็เจ้าจะได้สอนอู้เจ้านี่อู้บ่ได้
สรุปว่าอู้ได้หรือบ่ได้ก็บ่ได้ก็น่ารักในการความพยายามเลยครับบ่ได้อยากจะสอนอู้กำเมืองนักๆคณะเลยเจ้ามีคำไหนที่อยากจะสอนเป็นพิเศษไหมคะมีค่ะเชิญค่ะหน้าฮับปะล่ำปะเลือไหนพูดซิไหนพูดซิไหนพูดได้เดี๋ยวพูดให้สาวๆ4คนซิคำเมื่อกี้เนี้ยหน้าฮับปะล่ำปะเลือพร้อมไหมครับสามสาวสามสไตล์ทีมไหนคิดดีดีผมขอเลือกพี่ฮายครับพี่ฮายใช่ฟันมากและแล้วเธอรุ่นใหญ่จริงๆเจ้าแม่จริงๆชอบปิดจ๊อบไปเรียบร้อยแต่ว่าแพลวมากเลยครับเดี๋ยวก่อนแต่อีก3สาวยังมีโอกาสอยู่แต่เดี๋ยวพักนะฮะให้ไปเช็คเรดาร์สักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับ